มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะพิมพ์ทีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะครับมาต่อกันค่ะที่จะพูดเรื่องงานยามดีนะครับก็จะมีช่วงเวลาที่ตอบ SMS นี่แหละพูดเรื่องเดียวกันนะคะนึกว่าอาจารย์มีอะไรนะคะมาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่14ตุลาคมปี36นะคะเวลาบ่าย 2:13 นาทีถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์จากจังหวัดชุมพรงานเงินแล้วก็ดวงหลังวันเกิดด้วยค่ะครับ 14:13 นาทีนะครับจังหวัดชุมพรสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรในช่วงนะครับถึงแม้ว่าดาวประจำตัวตลอดทั้งปีหน้ายังโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคแต่ว่าตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาไปแล้วเนี่ยราหูจะจรเข้ามาเล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาทก็จะเตือนนะครับในช่วงปีหน้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนพิเศษหรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องราวสุขภาพภาระหนี้สินคดีความการเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับหรือว่าเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจผิดหวังพูดถึงงานโดยตรงก็ล้อกับสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี่แหละระวังความผิดพลาดในเรื่องการสื่อสารคำพูดการเจรจาหรือแม้กระทั่งในส่วนของปัญหาพวกงานเอกสารนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณบริจาคทุนการศึกษามากน้อยปีนี้เลยแหละทำได้นะครับเพราะผ่านวันเกิดมาแล้วบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการประทะกับผู้หลักผู้ใหญ่ดาวการเงินคุณก็เสียอยู่ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณลัดดาวันค่ะเกิดวันเสาร์ที่30พฤษภาคมปี24นะคะเวลา 18:26 นาทีถามเรื่องของงานครอบครัวดวงทั่วไปค่ะก็ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับปีที่แล้วเหนื่อยไม่ค่อยดีนะครับแต่ย่าง36เนี้ยผมยังมองว่าคุณพอจะมีแบ็คมีคนซัพพอร์ตออกแรงเยอะๆนะจังหวะเวลาที่ดีโดยเฉพาะถ้าคุณคิดอยากจะริเริ่มทำอะไรใหม่ๆจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลืออย่างน้อยจนถึงพฤษภาเนี้ยเน้นการทำงานเชิงรุกส่วนความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก็เหมือนกันถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เกณฑ์ความรักก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยมากขึ้นค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมชายนะคะเกิดวันที่7ธันวาคมปี06ค่ะวันเสาร์เวลา 18:15 นาทีถามเรื่องของหนี้สินโชคลาภสุขภาพและครอบครัวค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54นะครับ54รวมถึง55นะครับยังเป็นปัญหาครับโดยเฉพาะเข้าย่าง55เป็นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาในส่วนของภาระหนี้มีโอกาสจะเพิ่มขึ้นเรื้อรังนะเพราะว่าดาวการเงินคุณเสียมากเลยปีนี้ทำบุญเรื่องแสงสว่างหลังมันเกิดไปแล้วเล่นในเรื่องของน้ำนะคะน้ำประปาถวายน้ำปราณะแด่พระสงฆ์ส่วนสุขภาพระยะยาวก็เน้นพวกกระเพาะตับนะครับแล้วก็ช่องปากไมเกรนทางเดินหายใจเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกเอสเอ็มเอที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะไปที่อีเมลจากคุณอันธิกานะคะเกิดวันที่14ตุลาคมปี37เวลาบ่าย 2:10 นาทีนะคะ 14:10 นาทีถามเรื่องของงานเงินและครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างคะบางครั้งเหมือนชีวิตจะดีขึ้นแต่ว่าก็มีเรื่องเข้ามาทุกทีเลยค่ะ14ตุลา37วันศุกร์ใช่ไหมลูกไม่ได้บอกมาค่ะ14ตุลา37นะครับตรงกับวันศุกร์นะเวลาเกิดคือ 14:10 ค่ะโอเคคืออย่างนี้ครับเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะของคุณเนี่ย22-27พระอาทิตย์เสวยคือพระอาทิตย์เข้าแต่ช่วงนี้จนถึงพฤษภา60อังคารแทรกก็เป็นคู่ศัตรูฉะนั้นไอ้คำว่าไม่สุดเนี่ยมันใช่นะชีวิตถึงจุดที่แบบอาจจะมีปัญหาแม้เรื่องราวบางอย่างที่ดูเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดเอาเป็นว่าโดยองค์รวมเนี่ยเลยพฤษภาไปแล้วจะเบาลงและช่วงนี้นะครับให้ไปเช่าบูชาหลวงพ่อเนตรถ้าสะดวกนะวัดภัยชยนพลเสพราชวรวิหารที่สมุทรปราการแต่ถ้าไม่สะดวกก็ให้ไปเช่าพระปางถวายเนตรจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆเช่าจากร้านพระประจำวันอาทิตย์แต่พูดง่ายๆเช่าจากร้านนั้นนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานอวิสุนุตสานุติวันละ6จบนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งขอให้ร่วมสร้างวิหารโบสถ์พระอุโบสถจ้ะ
นะคะเอาละค่ะก็ขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นสามารถส่งคำถามนะคะผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันทาง miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนจดหมายนะคะส่งมาตามที่อยู่ของรายการ27/1 หมู่ 4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140ค่ะและตอนนี้เราไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะวันเสาร์นี้ประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าอัคนิโรธตกในน้ำก็เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือทำได้เพราะว่าทางกัลยโยคนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะ7:31 นถึง8:00 นดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเดือนธันวาคมครับปลายเดือนจันทร์ที่26นะครับ8:01 นถึง8:30 นดีที่สุดแต่ว่าเร่งออกรถแล้วก็ไม่ควรจะข้องแวะกับอิสตรีสำหรับผู้ที่จะประกอบการมงคลเนื่องจากอัคนิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้นะครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่27ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเลิกล่างมีถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคครับสมเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ 17:31 นถึง 18:00 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อเนื่องเลยนะครับกับวันพุธที่28เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับแต่ว่าเรื่องราวอื่นทำได้เพราะเป็นทั้งวันลอยดีทีเลี่ยงม้อนกาลโยกก็เป็นวันอาทิตย์พอดีครับ17:01 นถึง17:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้วันเสาร์ที่31 ธันวาคมนะครับเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับที่เหลือทำได้เพราะเป็นวันฟูกแล้วก็การระโยกนั้นก็เป็นวันธงชัย7:31 นถึง8:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะหมดแล้วเหรอคะรอฟังของเดือนมกราคมเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันจันทร์เลยสัญญานะครับจะนำครึ่งเดือนแรกของมกราคมมาให้คุณวางแผนล่วงหน้าครับค่ะก็อันนี้ยาวไปถึงสิ้นปีนะคะรวมถึงสิ้นปีที่วัดท่าบันเทิงธรรมของเรานะคะไม่ใช่ของเราสิใกล้ๆกับสตูดิโอของเรานะคะก็จะมีการจัดพิธีนะคะสวดมนต์ข้ามปีนะคะหากใครอยู่ใกล้ๆนะคะบางใหญ่บางบัวทองแถบพุทธมณฑลนะคะก็สามารถเดินทางไปที่วัดท่าบันเทิงธรรมได้ก็จะมีเริ่มสวดนะคะตั้งแต่เวลาประมาณ3 ทุ่มนะคะถึงเที่ยงคืนแล้วก็เข้าสู่วันใหม่นะคะรวมถึงพอเข้าสู่วันใหม่วันอาทิตย์ที่1 มกราคมนะคะก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรกันนะคะในช่วงเช้าพัฒนาหารเช้านี่อย่างที่แพรบอกวัดพูดง่ายเสาร์ที่31เนี่ยตั้งแต่3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะสวดมนต์ข้ามปีส่วนวันอาทิตย์ที่1เนี่ยจะมีถวายพัฒนาหารนะครับแด่พระสงฆ์ในช่วงเช้า9 โมงนะใครสะดวกอยู่ละแวกนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับค่ะเรียนเชิญนะคะที่วัดท่าบันเทิงธรรมที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี่เองนะคะครับก่อนจากการครับขออัญเชิญพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราน้อมนำไปปฏิบัติคุณธรรมข้อหนึ่งที่มีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือการให้การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใดโดยสถานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรมมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วันที่31 ธันวาคมพุทธศักราช2545ค่ะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิม8 โมงครึ่งถึง 10 โมงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ